สวัสดีครับผมวันนี้นะเราจะมาทำคลิปกักตัว1วันอยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวให้น้องๆได้ดูกันว่าพวกเราทั้ง4คนนะครับครอบครัว Happy Channel นะครับตอนอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนนะครับทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวพ่อถ่ายให้ดูเวลานะครับแบบหนึ่งนะฮะอันนี้เพิ่งตื่นเลยนะเสียงแบบยังอู้อี้อู้อี้อยู่เลยนะครับตอนนี้ก็อาบน้ำทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 6:55 แล้วกันนะก็ตอนนี้6 โมงกว่านะครับภารกิจแรกของแม่เดือนนะครับที่ตื่นมาจริงๆแม่เดือนตื่นก่อนพ่อถ่ายอีกนะครับสวัสดีครับแม่เดือนคุณไปออกกำลังกายที่ไหนมาเนี่ยที่จริงอ่ะกะว่าจะไปออกกำลังกายก่อนจะมาทำข้าวพอดีจะทำต้มจืดไว้กว่ามันจะแบบสุกใช่ไหมเปื่อยก็เลยมาต้มจืดไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปออกกำลังกายครับผมช่วงเช้าไม่เดือนปกติตื่นมาทำอะไรบ้างกวาดบ้านถูบ้านกวาดบ้านถูบ้านทำข้าวออกกำลังกายก็จะประมาณนี้สำหรับช่วงเช้าใช่ไหมครับใช่ค่ะปกติรดน้ำต้นไม้ด้วยใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ต้องรดเพราะว่าเราติดตั้งเครื่องรดน้ำแล้วคนในหมอกแล้วนะครับแล้วพี่ฟิล์มน้องฟิวตื่นยังไงอ้าวพ่อไม่ได้ปลุกเหรอยังทุกทีพ่ออาบน้ำเสร็จพ่อต้องปลุกลูกนะเนี่ยโอเคพ่อผิดงั้นเดี๋ยวพ่อไปกดเปิดน้ำรดน้ำไปก่อนเนาะได้เดี๋ยวขึ้นไปปลุกลูกให้อาบน้ำกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าภารกิจของแต่ละคนทำอะไรบ้างส่วนพ่อสายเองนะครับตื่นเช้าตั้งแต่6 โมงเหมือนกันนะครับอาบน้ำอะไรเสร็จปุ๊บก็7 โมงโดยประมาณเสร็จเดี๋ยวพ่อต้องไปนั่งตัดต่องานอีกห้องหนึ่งนะครับคือพ่อจะเป็นคนที่ตื่นหลังแม่ส่วนพี่ฟิล์มอาบน้ำเสร็จก็เก็บขี้แมวเลี้ยงอาหารให้จี้เพราะว่าจี้ต้องกินยาจี้ป่วยนะครับแล้วก็น้องฟิวเลี้ยงปลาดูฝุ่นวันนี้มีซักผ้าไหมวันนี้ไม่ได้ซักค่ะมีรีดผ้าไหมมีพี่ฟิล์มซักผ้าอ๋อน้องฟิวมีรีดผ้าค่ะโอเคเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับโควิด-19 ระบาดนะครับน่ากลัวมากนะยังไงก็ดูแลตัวเองกันดีๆแล้วกันไปไหนมาไหนก็ควรใส่แมสกันด้วยนะครับใช่ค่ะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกไปนะครับใช่ค่ะคือถ้าออกไปก็คือถ้าแม่ออกไปใช่ป่ะแม่ไปซื้อของเนี่ยแม่ก็ซื้อมาเยอะๆอยู่ได้หลายวันอะไรอย่างเงี้ยครับตุนไว้นะโอเคครับไปเดี๋ยวขึ้นไปปลุกน้องฟิวกับพี่ฟิล์มกันดีกว่านะครับบ้านค่อนข้างจะรกนิดนึงนะครับเพราะยังไม่ได้เก็บนะครับนี่เลยวันนี้แบบพ่อถาเปิดคลิปเลยนะเลี้ยวมากไปเดี๋ยวเอาไปปลุกพี่ฟิล์มน้องฟิวดีกว่านะครับจริงๆคนแรกที่ต้องอาบน้ำก็จะเป็นน้องฟิวนะครับยังไม่ตื่นนะนอนอยู่ห้องนี้วันนี้เขานอนอยู่กับแม่นะครับน้องฟิวโอ้น้องฟิวค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ทำคลิปกักตัวที่บ้าน1 วันโอเคปะเดี๋ยวให้ดูกันว่าน้องฟิวตื่นมาทำอะไรบ้างเดี๋ยวน้องฟิวอาบน้ำอะไรเสร็จน้องฟิวปลุกพี่ฟิล์มด้วยแล้วก็ถ่ายภารกิจของตัวเองด้วยรู้ไหมคะช่วงเช้าวันนี้ทำอะไรบ้างคะฝุ่นด้วยนะครับโอเคดูดิกิจกรรมของน้องฟิวคือเยอะมากมือเก็บอยู่ปะเนี่ยมากว่าเมื่อวานเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วล้มนะครับปวดอ่ะนั่นไงตรงไหนตรงคอหนูเอาแขนค้ำไงเดี๋ยวก็ปวดแบบพี่ฟิวอีกที่เย็นๆมาประคบนะน้องฟิวล้มนะเมื่อวานเล่นสเก็ตบอร์ดสะดุดก้อนหินนะครับโอเคลุกอาบน้ำค่ะพี่ฟิวเฮ้ยพี่ฟิล์มมีลูกเหรอโอ้โหน้องแมวใหม่ชื่อว่าพี่เสือพี่เสืออีกแล้วนะครับนี่พี่ฟิล์มตื่นยังเนี่ยโอเคครับผมตื่นเลยเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาถ่ายกักตัว1 วันอยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวพี่ฟิล์มก็หลังจากน้องอาบน้ำเสร็จทำอะไรเสร็จเดี๋ยวพี่ฟิล์มก็อาบน้ำใช่ไหมอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวลงข้างล่างก็เอากล้องไปถ่ายเพื่อนๆดูด้วยแล้วกันว่าวันนี้พี่ฟิล์มทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพ่อไปเคลียร์งานพ่อก่อนระหว่างที่น้องฟิล์มอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวมาเรียกพี่ฟิล์มใช่ไหมส่วนนี้ก็จะเป็นน้องแมวที่ฟิล์มเอามานอนด้วยนะคะมาเนี่ยก็ระหว่างที่ฟิล์มอาบน้ำใช่ไหมเดี๋ยวฟิล์มก็จะรอน้องมาปลุกอีกรอบนะคะดูเอาน้องมานอนด้วยนะคะน้องยังกลัวข้างล่างอยู่ดูดิอย่างซนนะทุกคนคือเมื่อคืนนะประมาณตี 1เขาแบบไม่ยอมนอนก็ยังเล่นอยู่เลยเข้ามาแล้วแต่ฟิล์มไม่อาบน้ำนะคะแน่ๆไม่ทำอะไรไม่อาบน้ำอ่ะมีน้ำยาล้างเล็บให้ไหมไปอาบน้ำไม่ได้อาบต่อไปละเร็วเดี๋ยวให้ฟิวไปอาบน้ำนะคะเดี๋ยวเข้ามาปลุกพีกรอบแล้วกันเดี๋ยวเจอกันทุกคนเห็นน้องมาอยู่ที่ถ้วยอาหารฟิล์มก็ต้องป้อนอาหารเม็ดไม่กินได้นะกินแต่อาหารซองฟิล์มใหญ่วัยกลางโตนะคะส่วนข้างหลังของฟิล์มเนี่ยก็จะเป็นกรงหนูแฮมสเตอร์ส่วนถุงดำๆนี่คือถุงที่เลื่อยนะคะเข้าไปไหนแล้วไม่รู้คือฟิล์มเปลี่ยนลู่วิ่งให้เขาด้วยนะคะอันเบลเลอร์วิ่งทั้งคืนก็ระหว่างที่ฟิล์มให้อาหารน้องแมวไปเมื่อกี้แล้วก็รอฟิล์มอาบน้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะมาเก็บของบนโต๊ะเพราะเมื่อกี้หันมาคือโต๊ะรกมากคือก็ไม่เชิงรกคือฟิล์มแบบลื้อไว้แหละแล้วก็ยังไม่ได้เก็บนะคะ ก็เดี๋ยวจะมานั่งเก็บโต๊ะกันคือของมันก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่ามันเป็นของกระจุกกระจิกทุกคนแล้วหัวก็คือกระซึกกระเซิงนะคะตัดผมสั้นแล้วแบบพอนอนตื่นมาหัวจะเป็นอย่างนี้จะแบบว่าไม่ได้สวยเหมือนแบบซีรีส์เกาหลีตื่นมาแล้วแบบผมเป็นทรงคือตื่นมาแล้วผมเป็นเก็บของกันดีกว่าทุกคนคลิปนี้ก็เรียวเกินพอคิดจะขึ้นมาก็คือขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า1วันของฟิล์มกับฟิวเป็นยังไงนะคะมันจะแบบงงๆหน่อยตอนต้นคลิปนะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยตื่นไม่มั่นใจว่าฟิวแบบอาบนานไหมฟิวว่าจะลงไปซักผ้าก่อนละกันถ้ารอน้องก็คงจะอีกนานนะคะน่าจะสระผมด้วยดูทรงแหละงั้นเดี๋ยวฟิวขอลงไปซักผ้าก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนนี้นะคะฟิล์มก็ลงมาอยู่ตรงฝั่งเครื่องซักผ้าแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฟิล์มเนี่ยจะซักผ้ารอเวลานะคะเพราะว่าเมื่อกี้ถามฟิลบอกว่าสาวผมก็น่าจะนานนะคะฟิล์มก็เลยมาซักผ้าก่อนเสื้อผ้าบอกเลยว่าแน่นถังมากนะคะแน่นตะกร้ามากเพราะว่าเกือบอาทิตย์เลยทุกคนเพราะแบบพอฟิล์มจะซักฝนก็ตกพอฟิล์มจะซักฟิลซักพอฟิล์มจะซักแม่ซักสรุปฟิล์มก็โดนผัดมาเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้ได้เวลาของเราแล้วค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอซักผ้าแป๊บหนึ่งนะคะตะกร้าผ้าก็คือแน่นมากตอนนี้นะคะฟิล์มก็ซักผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คือยังอยู่ในเครื่องอยู่เนาะก็ประมาณ2ชั่วโมงทุกคนถึงจะปั่นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มค่อยออกมาตากนะคะแต่ฟิล์มเนี่ยยังเข้าบ้านไม่ได้ทุกคนเพราะแม่บอกว่าเพิ่งถูพื้นนะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปก็เขาใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเลยอะทุกคนเพื่อนน้องแมวบ้านเราโดยเฉพาะนะคะดูถูบ้านใหญ่ถูยันหน้าบ้านทุกคนเข้าได้ยังอะขอไปสัมผัสก่อนได้ป่ะคือเช้ามาหน้าฟิล์มคือดูไม่ได้เลยคือแบบหน้ามันแผลบแห้งแล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันห้ามออกจากบ้านมีบ้านดีๆให้อยู่ไม่อยู่จะออกไปข้างนอกน้องฟิลก็ยังอาบน้ำไม่เสร็จนะคะงั้นเดี๋ยวฟิลก็จะไปเก็บแมวมันต้องถ่ายไหมคือแบบมี3กระบะใหญ่ๆโอ้โหสุดยอดมากงั้นเดี๋ยวฟิลขอเก็บก่อนนะคะก็คือเนี้ยมันเป็นห้องเก็บของแล้วก็จะมีกระบะน้องๆงั้นเดี๋ยวขอเก็บก่อนโอ้สุดยอดคืออะไรอะตื่นมาเห็นขี้แมวก่อนข้าวอีกโอ้มีคนมาช่วยเก็บด้วยเก็บเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะไปทิ้งหน้าบ้านแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปรอน้องฟิวอาบน้ำนะคะฟิล์มก็จะไปนอนรอเพราะว่ามันแบบเบอๆทุกคนคือเมื่อกี้พูดผิดเยอะมากกว่าจะได้คลิปนี้ในช่วงเช้าก็คือพูดผิดไปประมาณล้านรอบมันแบบเช้าไปหน่อยทุกคนแล้วเราจะเดินไปไหนถังขยะอยู่นี่ทุกคนฟิล์มเบอร์มากทิ้งขยะหน้าบ้านดูแดดเรียบร้อยลาเต้ใครจำลาเต้ได้บ้างโดนไปตัดขนทุกคนสภาพเหลือแค่นั้นเลยอ้าวฟิล์มเสร็จแล้วทุกคนโอเคฟิล์มเสร็จแล้วนะคะไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวฟิล์มก็จะอาบน้ำนะคะตอนนี้ก็คือแบบถึงเวลาของฟิล์มแล้วไปอาบน้ำหน้าเราจะหายมันแล้วทุกคนฟิล์มอยู่ในห้องน้ำแล้วเดี๋ยวฟิล์มอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะคะตอนแต่งตัวทำอะไรเสร็จค่ะตอนนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยก็อาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเป่าผมกันก็คือวันนี้น้องฟิวแบบแต่สาวผมมากเพราะผมมันนะทุกคนคือเมื่อวานที่มันเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วมันล้มแล้วคือหัวแหกพื้นทื่อแล้วคือดินเต็มหัวเลยทุกคนแล้วเมื่อวานก็ไม่ได้สาวผมด้วยก็จะมาสาววันนี้นะคะคือสาวแบบหลายรอบมากสาวประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็มีน้องเมียงออกนี่นี่ทุกคนอยากให้เห็นลาเต้โฉมใหม่ลาเต้น้ำมันลาเต้สุดหล่อหนักมากนี่ลาเต้โฉมใหม่หัวคือน่ารักหัวคมดิบเลยแล้วตัวก็รีบๆแต่คือน่ารักน่ารักตั้งมุกมันดูน่ารักมากนะคะโอเคเราก็เริ่มทำเพลงมานานแล้วจื้ออาหารหอมมากอาหารของแม่ฟังอาหารทุกคน 5 minutes later เรียบร้อยประมาณนี้แหละเฮียงประมาณนี้แล้วก็อย่าโดนพัดลมอยู่มันก็แห้งค่ะทุกคนแล้วก็อย่าเราจะไปเอาที่ดูดฝุ่นมาดูดบ้านกันเป็นอะไรก่อนเป็นซินโดเรลล่าค่ะเราจะกวาดบ้านแทนวันนี้เราจะไม่ดูดฝุ่นกวาดให้มันสะอาดนะขนาดดูดยังไม่สะอาดเลยสะอาดก็เดี๋ยวให้น้องฟิวกวาดบ้านไปนะคะฟิวก็เพิ่งอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเนาะเดี๋ยวฟิวก็จะไปให้อาหารจีจี้เดี๋ยวให้ฟิวกวาดพื้นไปก่อนนะคะดูการกวาดเขาสิทุกคนเขาบอกว่าเวลากวาดไม่ต้องบอกว่าทำอย่างนั้นให้สะบัดออกไปเลยเพราะทำงั้นมันมีแต่ฝุ่นติดอยู่ที่เดิมสะบัดออกคือก็แบบกวาดแรงๆออกไปเลยไม่ต้องแบบว่าทีละปื้ดดูเนี่ยทุกคนแล้วมันจะสะอาดได้ไงดูฟิวกวาดดิกวาดแบบไม่มีแรงนะคะทุกคนคอมเมนต์เลยว่าการกวาดของฟิวมันผิดก็มันเจ็บ อย่ามาอ้างไม่เจ็บแขนเจ็บขาเธอก็กวาดอย่างงี้ก็คือเมื่อวานฟิวเล่นสเก็ตบอร์ดล้มนะคะเขาก็เลยจะสับออยนิดนึงแล้วปล่อยเขาไปเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันดีกว่าแม่ทำอะไรกินนี่ต้มจืดฟักทอดปลาส้มผัดขิงหมู3 อย่างเยี่ยมโอเคแล้วหน้าแม่นี่คือสดสดนะวันนี้ยังไม่ได้อาบน้ำเลยหน้าเหมือนฟิล์มตอนเปิดคลิปเลยแม่มีอันนั้นแม่อะไรเป็นเทชใช่อย่างไรเผ็ดเผ็ดก็ต้องกินพี่แล้วแหละทั้งเด็ดทั้งเผ็ดแม่อะไรอ่ะทำไมอ่ะลูกกวาดบ้านเสร็จแล้วหรอกวาดแค่นั้นอ่ะแม่น้องกวาดแบบแล้วแม่กวาดไปแล้วนะงั้นแปลว่าฟิวก็ได้คะแนนเนี่ยบีเพราะบอกว่ากวาดแล้วบ้านสะอาดทั้งที่แม่กวาดไปแล้วที่อ่ะบ้างเลี้ยงปลาหรือยังเลี้ยงแล้วค่ะให้อาหารแมวหรือยังยังค่ะกำลังจะให้ค่ะอ้าวอาหารแมวก็เต็มน้ำก็เต็มนะเต็มหรือเปล่าเต็มเพราะว่าพ่อให้แล้วทำให้แล้วฟิวนี่ตื่นมาทำอะไรบ้างเนี่ยเขาทำให้หมดแล้วเนี่ยแม่เป็นคนให้น้ำแต่เมื่อคืนน้ำเยอะไปวาดรูปก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวให้แม่ทำกับข้าวไปนะคะแล้วก็อยากกินหรือไม่เดี๋ยวฟิวจะทำอะไรจะไปวาดรูปให้อาหารโอเคไปให้ของหนูนะคะนี่เป็นการชวนเราจะให้อาหารแมวกินไหมครับมีเปิดเลยลูกมีมาแล้วมีสองขาเป็นไหมนี่ทุกคนเห็นไหมกินเยอะเก่งน่าเก่งน้อยดิโอไม่กินค่ะทุกคนดิโอกินของแพงๆแบบนี้นะแตนจะตบด้วยเอาไปกินเก่งมากชอบไปกันมินี่ไปกินอาหารข้างหลังกันเร็วมิมี่มันจะมาไหมทุกคนดูหน้ามิมี่ดิมิมี่มาแล้วมิมี่มันได้กินขนมหวานไม่ใช่อาหารกินไปเลยน้องบอกว่าแซ่บมากก็อันนี้จะเป็นถ้วยของพี่เสือนะคะแล้วพี่เสือกินไปแล้วครึ่งถ้วยแล้วก็อันนี้เทให้อีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวแค่นี้ก็เลยต้องให้มี่กินต่อดูพี่เสือนี่นะคะ3เมนูที่แม่พูดก่อนหน้านี้ก็เสร็จแล้วแต่ทำไมถ้วยนั้นมีแต่ผักอะรอต้มจืดร้อนๆค่ะเดี๋ยวตอนเราทานเนี่ยเราจะเอามาใส่ทำไมว่าเราพูดผิดกันหมดเลยมันเช้ายังไม่ตื่นอันนี้คือ8 โมงแล้วนะคะแต่ว่าแม่ทำกับข้าวเสร็จก็ยังทานไม่ได้เพราะว่าแม่ยังไม่ได้อาบน้ำนะคะไหนดูหน่อยอยากได้เผ็ดๆเดี๋ยวเอาส่งพริกให้ไหมคะโอเคเราจะเอาเผ็ดๆเช้านี้อยากร้อนแรงนี่บ้านโบติบ้านเราต้องกินแบบเผ็ดกับจืดไงแต่มันจะได้แบบกินขิงเปล่าๆก็เผ็ดเหมือนกันนะฟิวใช่กินไหมหนูไม่ชอบฟิวเห็นกระปุกพริกไหมที่แม่หยิบมาให้เสิร์ฟให้หมดเลยค่ะใช่ฟิวไม่เกลือกินอ๋อเจ็บเดี๋ยวเราให้แม่ไปอาบน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวทำอะไรเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาทานค่ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดูกันต่อใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หน้าแม่ยังสดอยู่เลยพ่อกลับมาแล้วพ่อกลับมาแล้วเหรอพ่อชอบหายไปเช้าๆนะคะหายไปสูดอากาศไม่หายไปซื้อเบาแดงดูนะอะไรคือว่าอะไรแก่หนูเหรอไม่ออกไปซื้อชาบอแดงไงแบบว่าฟิลคนแก่แบบออกไปตามร้านฟิลคนแก่อะไรแบบคนแก่ไงอายุเยอะก็แบบไม่ค่อยอยู่บ้านช่วงเช้าออกไปแบบสูดอากาศข้างนอกโอ้ไปหาโดบบำรุงร่างกายหน่อยใช่อายุเยอะแล้วใช่ไหมใช่ครับหมวกอยากจะบอกว่าหมวกเราเวลากลับมาเราเก็บใส่ตู้นะครับเกี่ยวอะไรก่อนไม่พูดให้ฟังว่าหมวกแดงสวยว่างั้นไม่ทักเลยเกี่ยวอะไรกับหมวกพ่ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูน้องแมวเราก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปทานข้าวแล้วนะครับอันนี้ตัวแรกของเรานะครับจากมุมนี้เลยนะชื่อว่าน้องจิ๋วนะครับจิ๋วหลิวเองนะฮะมาด้านล่างนะโอ้โหเขาลงฟัดกันมันเลยอันนี้ที่ร้องอันนี้พี่เสือส่วนตัวโน้นลีโอนะครับเป็นผู้ชายทั้งคู่เลยนะครับน้องจิ๋วเมื่อกี้นี่เป็นผู้หญิงนะครับโอ้โหร้องเล่นใหญ่ๆเลยนะครับลีโอแกล้งน้องไม่ได้แกล้งเล่นกันแม่บอกเล่นแต่ว่าน้องชอบเสียงดังเนี่ยแม่ใช่โอ้โหฟัดกันใหญ่เลยเน่ปล่อยครับเด็กๆเขาเล่นกันนะครับฝั่งนี้เนี่ยก็คือพี่ฮีโร่นั่นเองไม่ใช่พี่ลาเต้บอกเสียใจหยอกลาเต้อีกแล้วลาเต้เนี่ยขนเขาไม่ได้เป็นอะไรนะครับที่เอาไปตัดเนี่ยเพราะว่าไม่เคยตัดขนมา3 ปีแล้วก็เลยเอาไปตัดแบบสั้นๆหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนเพราะขนเขายาวมากนะครับ แต่จริงที่บ้านก็เปิดแอร์ตลอดนั่นแหละนะครับก็ฝนเขาล่วงด้วยอะไรด้วยนะครับก็เอาออกสักหน่อยนะครับเขายังไม่ทันกัดเลยก็ร้องลาเต้บอกเด็กๆพวกนี้หนูหูจริงๆเลยอ่ะเล่นอะไรกันเนี่ยอ้าวจี้ก็นั่งอยู่นี่นะไปเดี๋ยวกินข้าวนี่แหละแม่วันนี้ทำอะไรกินบ้างมีทอดกระส้มหมูผัดขิงต้มจืดฟักวันนี้ก็ทำเป็นทั้งหมด3เมนูใช่ไหมแม่ใช่นี่เลยนะครับโอเคผมวันนี้เป็นข้าวเช้าพวกเรานะครับงั้นเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนละกันนะครับนี่กี่โมงเนี่ยทานข้าว8 โมงครึ่งอย่างปั่นนะกินได้เป็นระยะดูพี่บีมทำได้อย่างปั่นนะพี่บีมงั้นเดี๋ยวเราขอทานข้าวก่อนนะครับไปแล้วเดี๋ยวเจอกันนี่คือสภาพของคนที่เพิ่งกินข้าวเสร็จใช่ไหมแล้วในปากข้าวไม้ติมบวกกับเลี้ยงแมวไปด้วยมันกัดกันเดี๋ยวมันกัดกันดูอีกตัวหนึ่งคือแม่ดูดี2มาตรฐานเนาะดูสภาพเขาแถมดูการ์ตูนอีกโอ้โหชีวิตสุขสบายซะเหลือเกินนั่งย่อยนั่งย่อยนั่งย่อยอะไรดูท่านั่งดิแม่ในปากอย่างข้าวไม้ติมเลยแม่ว่าจะไปบอกว่าม่วงให้กินนะกินไหมปฏิเสธบ้างก็ได้ไม่ต้องบอกว่าไหลตามน้ำตลอดไม่แล้วพี่ฟิวกินไหมกินสิเลยเอาก็เมื่อกี้บอกเลยปฏิเสธบ้างก็ได้ก็หมายถึงน้องไม่ได้หมายถึงหนูน้องฟิวกินไหมพี่ฟิวกินไหมกินก็ได้แม่สนองมาเราก็ต้องแม่เสนอมาเราก็ต้องสนองไงให้แม่นอนก่อนนอนทำไมเพิ่งตื่นใจเย็นนี่เพิ่งจะ9 โมงเองเดี๋ยวไปถ่ายพ่อเลยนะเดี๋ยวพ่อเขาจะเขาบอกว่าคุยงานกับลูกน้องเป็น work from home ไม่รู้จะเปิดเป็นแม่ไปเปิดให้พ่อหน่อยทำให้เขาแล้วเมื่อกี้พิมก็ลองเข้าไปในซูมกับพ่อใช่ไหมเขาบอกทำไมไม่ได้ยินเสียงอ๋อยังไม่ได้เสียงหูฟังเขาเป็นอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูพ่อกันนะคะเพราะตอนนี้9 โมงเริ่มทำงานแล้วเดี๋ยวเราจะไปห้องนู้นกันพี่อย่าทำเขาเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออกไปดูดิพี่ตาพี่เจนพี่เมย์แล้วว่าตื่นหรือยังเพิ่ง8 โมง 56ใช่ไหมพ่อบอกเนี่ยไม่เห็นมีใครเข้ามาบ้าเขาอาจจะตรงต่อเวลากัน9 โมงไงแหมยังไม่9 โมงเลยเขารีบร้อนโอ้โหเดี๋ยวเราไปห้องนู้นกันนะทุกคน let's go จับเวลาดูนะมีคนเข้าไว้ยังอ่ะขานันดอนมา2 คนแต่มีใครบ้างพี่เจนเข้าแต่ทำไมพี่เมย์หายฮะอ๋อถ่ายคลิปอยู่หรือคนมาถามพ่อพี่เมย์เขาปิดกล้องไงอ๋อโอเคพี่เมย์อาจจะเช้าไปแค่เข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้อาบน้ำแซวอีกแล้วผมพี่เจนใส่หมวกดูยังไม่ได้อาบน้ำกันเปลี่ยนชื่อเฉยหัวยังฟูอยู่นี่คิดว่านักแคทเกมดูนี่สุดหล่อเขาไม่กล้าถอดหมวกไงเขาย้อมสีผมมาใหม่ใช่หรอฝรั่งเหรอเฮ้ยพี่ตาลยังไม่มาโอ้ฝรั่งโอ้พ่อทำงานกับฝรั่งเหรอเนี่ยโอป้าสลังฮีนี่นะคะเป็นการทำงาน work from home นะคะของ Happy Channel เราช่วงนี้คืออันตรายจริงนะครับบ้านใครบ้านมันนะครับถ้ารักกันต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วดูแลคนรอบข้างด้วยรับผิดชอบสังคมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแยกย้ายให้หมดเลยป่ะลาออกแล้วพี่ตาแอดมินเราอ่ะนี่ไงอ่านแล้วยังแปลงฟันอยู่เปล่าวะเข้ายังไม่ได้หรือว่า9 โมงเป๊ะนะครับ9 โมงเป๊ะต้องทำงานนะครับเดี๋ยวคุยกันก่อนว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างเดี๋ยวสรุปมาแล้วก็พรุ่งนี้ก็ส่งงานแล้วพรุ่งนี้ก็คุยกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยคุยกันทุกเช้าใช่ไหมใช่ครับโอ้ถ้าเป็นหนูนะหนูจะแบบเปิดค้างไว้เลยจับเวลาว่าแบบอยู่ในซูมตลอดทั้งวันจริงป่ะอย่าเลิกงานนี่เวลาหนูเรียนนี่อาจารย์นับเวลานะทุกวินาทีมีค่าใช่เหรอใช่9 โมงถึง 5 โมงเย็นต้องยังอยู่ในนี้เรียกต้องตอบว่าเจนได้ยินไหมน้องเมย์หายไปไหนเฮ้ยหัวทองเรียกว่านึกถึงพี่แก้มเลยเฮ้ยเมย์ปิดกล้องเหรอเนี่ยอ้าวพี่ตาลเข้าไม่ได้นี่ไงพี่เมย์เปิดกล้องแล้วนี่พี่เมย์อาบน้ำแล้วเอาเมย์ไปแปรงฟันมาอย่าแซวเดี๋ยวให้พี่ตาลกดใหม่เหลือพี่ตาลคนเดียวพี่ตาลเข้าไม่ได้กดเข้าไปตรงเขียวๆ 5 minutes later พี่ตาลมาแล้วโอเคไหมโอเคเมย์ได้ยินเปล่าเจนได้ยินนะให้เจนแล้วพี่ตาลน่ะอาจจะช้านิดนึงอาจจะดีกล้องไม่สวยเจนบอกกล้องไม่สวยผู้หญิงยังงงอ่ะเมย์บอกหนูยังไม่เคยบ่นเลยกล้องไม่สวยพี่เจนอะไรวะกล้องไม่สวยเป็นผู้ชายนี่มันลำบากนะเนี่ยตั้งแต่ย้อมผมก็นิดนึงอ่ะเดี๋ยวกระดาษมาจดงานก่อนแม่ขอกระดาษไว้เองเหรอโอเคเขาต้องหามุมด้วยนะพี่เจนเขาต้องหามุมด้วยนะมุมไหนแบบโอ้โหตายแล้วต้องหล่อวะนะโอ้โหให้ตายเหอะไม่มีกล้องอ้าวตาลได้ยินปะเนี่ยอ๋อกล้องเขาไม่ได้อีกเดี๋ยวปล่อยให้เขาทำงานไปก่อนแล้วกันให้เขางงไปก่อนฟิล์มแบบนี้ได้โอเคมาโอเค ขโมยจริงจังทำงานแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนก็คือเมื่อกี้ฟิลไปตากผ้ามาใช่ไหมตากเสร็จกลับมาฟิลก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะดูท่าฟิลสินอนกินแล้วนะเขาบอกว่านอนกินแล้วจะเป็นงูใช่ไหมอันนี้นั่งขาเหยียดอ๋อนั่งขาเหยียดเขาอ้างเขาก็ดูฟังขึ้นนิดนึงมะม่วงที่แม่บอกจะปอกก็เรียบร้อยแล้วนะคะกะละมังนึงเหลือแค่นี้เหลือแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ดูเอาแล้วกันว่าฟิลกินเยอะขนาดไหนแม่กินอ๋อแม่กินดูฟิลตาโตแบบว่าโทษปกติเห็นกินเยอะขอโทษอ๋ออะไรก็แม่ก็แก้ให้แล้วนี่ไงว่าแม่ก็เห็นนั่งกินนี่ตำรวจแน่ตัวคนอื่นไม่มีหลักฐานแต่เราบ้านเดียวกันนะบอกผิดประมาทอ่ะโหดเกินก็นั่นแหละค่ะทุกคนฟิลไปตากผ้ามาเมื่อกี้ก็คือตากเสร็จแล้วส่วนแม่ของน้องฟิลก็คืออยู่ตรงนี้นะคะพ่อก็ work from home นะคะทำงานอยู่ห้องนู้นก็ตอนนี้ฟิลก็ไม่รู้กันว่าจะนั่งทำอะไรอาจจะนั่งทำงานภาษาอังกฤษนะคะแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมานั่งเล่นอยู่แถวๆนี้เหมือนกันนะคะงั้นเดี๋ยวมีอะไรให้พวกเราทำเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันต่อไปดูพ่อดิคุยงานแต่ไม่เห็นพ่อออกไปข้างนอกอ้าวใช่เหรอเดี๋ยวไปดูมันบ้านเดียวกันวะเนี่ยคนนึงบอกใช่เหรออีกคนนึงว่าพอไปข้างนอกก็ฟิล์มตากผ้าเสร็จฟิล์มก็แบบไปแต่งหน้ามาด้วยนะคะหน้าเราก็จะดูมีออร่าขึ้นมานี่ยัง work from home อยู่นะครับน้องๆก็เพิ่งคุยงานจบไปนะครับแล้วก็สั่งงานพี่ตาลพี่เจนพี่เมย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มาดูพี่ตาลเพราะเมื่อกี้จอคอมพี่ตาลดับไม่ใช่จอดิตัวกล้องเขาดับเขาบอกว่าเดี๋ยวลองลิงก์มาใหม่อีกทีนึงเนี่ยก็เลยถามเขาไปว่าเข้าได้ไหมครับผมก็จริงๆอ่ะเราสามารถแชร์สกรีนงานกันได้ด้วยนะเหรอใช่ผมมันล้ำขนาดนั้นเลยอ่ะยุคโควิดเราต้องล้ำไว้ก่อนดีไม่ได้พี่ตาลบอกไม่ได้นี่เดี๋ยวบอกว่าให้หาวิธีดูแล้วคุยกับพี่เจนเราหาวิธีเซตค่ากันนะครับแต่ว่าฝั่งเราอ่ะคือใช้ได้ละนะครับก็ประมาณนั้นส่วนฝั่งนู้นก็คือนั่งเล่นนอนกินส่วนฝั่งนี้ก็ทำงานนะคะใช่เหรอตากแอร์นอนกินมะม่วงยุบกันใหญ่เลยแมวก็นอนคือแมวแบบใช้ชีวิตดีกว่าพ่อตอนนี้จริงดิดูพ่อในหนวดไม่ได้โกนหน้าตาแบบยุ่งเหยิงมากเลยนะปั่นไปงานกันเพื่อให้น้องๆได้ดูคลิปไงไม่เอาออกไปเลยห้องนี้คือรกมากครับเพราะตอนนี้ยังไม่ได้จัดนะครับดูมาจากไหนเนี่ยส่วนพ่อก็จะนั่งทำงานอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวฟิล์มพาดิโอไปนอนห้องนู้นกับไปตัดแอร์ก่อนว้าวไปแล้วเอาแมวออกไปก่อนชุบเมื่อกี้หนูไปดูห้องนู้นมาเขายังนั่งทำงานกันอยู่เลยแล้วทำไมฝั่งนี้ดูไม่มีการงานทำกันเลยเราทำงานเสร็จแล้วเราก็ต้องพักเพื่อที่จะรอถ่ายคลิปต่อใช่ไหมน้องฟิลใช่ถ่ายคลิปอะไร VS อะไรไม่รู้ใช่ไหมสายโหด VS สายหวานแล้วก็พี่ขี้งกพี่สายเปย์โอเคทุกคนก็รอดูคลิปนี้กันด้วยนะคะตอนนี้ก็คือขอนั่งพักกันก่อนเตรียมตัวถ่ายคลิปกันด้วยรอพ่อมาถ่ายให้โอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวพอเรามีอะไรให้ทำหรือว่ามีอะไรให้อัปเดตในวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะคะขอเพิ่มพลังก่อนขอเพิ่มพลังก่อนดูสภาพดิเพิ่มมา2 ชั่วโมงแล้วมั้งเพิ่มมาจะ2 ชั่วโมงก็ตั้งแต่8 โมงกินข้าวทำอะไรเสร็จก็นี่10 โมงแล้วยังอยู่ที่เดิมนะคะไม่ปฏิเสธด้วยยิ้มกลมกลิ่มโอเคนั่นแหละทุกคนไว้เจอกันครับผมตอนนี้เราก็ถ่ายคลิปนะครับกักตัว1 วันของเราตอนนี้น้องฟิวทำอะไรคะลูกสตรีมค่ะสตรีมเกมในช่องไหนคะช่องหนูเองค่ะช่องฟิวแฮปปี้ชาแนลใครจะกดติดตามได้นะคะทุกคนค่ะครับผมตอนนี้คนดูอยู่เท่าไหร่คะน้องฟิว234ค่ะครับผมตอนนี้น้องฟิวสตรีมเกมอยู่นะครับตอนนี้เล่นอะไรอยู่ครับฟรีไฟร์ค่ะโหมดอะไรคะน้องฟิวทั่วไปแต่โทเค็น8 อันเดี๋ยวตั้งห้องอีกตาแล้วก็เลิกเลยนะคะใช่ค่ะนี่นะครับตอนนี้น้องฟิวกำลังสเปคงานอยู่นะครับใครไม่เคยเห็นเบื้องหลังก็ดูได้เลยนะครับนี่นะก็จะใช้จอ2 จอนะครับแล้วก็ฉากหลังเป็นกีสกีนนะครับเสร็จก็จะใช้โปรแกรมเป็น OBS นะครับสร้างทีมเหรอตาต่อไปน่าจะสร้างคู่นะก็ตัวกล้องนะครับที่ใช้สตรีมนะครับก็จะเป็น Sony นะครับมองนี่อาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปดูน้องฟิวในเกมกันดีกว่านะครับนี่เมื่อกี้น้องฟิวจะนั่งอยู่ตรงฉากใช่ไหมตอนนี้ก็จะลอยละเพราะเราใช้ฉากเขียวนะครับก็จะมีตัวเกมอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีน้องๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับเห็นไหมก็คือน้องฟิวจะสตรีมเกมนะครับวันนึงประมาณ2 ชั่วโมงนะครับหรือวันเว้นวันก็แล้วแต่นะต้องดูด้วยนะครับตอนนี้มีคนดูอยู่200 กว่าคนแล้วนะครับอีกตัวนึงน้องฟิวบัตรเปลี่ยนชื่อผมอันนี้ให้ไปแล้วนะบัตรเปลี่ยนชื่อสำหรับคนที่ชนะเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังนะครับที่ทำงานอยู่นะครับน้อยคนที่จะได้เห็นนะครับโมเมนต์นี้นะครับเฮ้ยแม่เดือนกับพี่ฟิล์มเมื่อกี้หนีไปไหนมาไปเซ็นทรัลไปซื้ออะไรมาซื้อเสื้อผ้าหมดไป1,700สำหรับเสื้อผ้าโอเคได้ของมาเยอะอยู่ใช่ไหมแม่ฟิล์มซื้อผ้าปูที่นอนกับผ้านอนมาใหม่โอเคครับวันนี้จ่ายเองใช่จ่ายเองรู้เรื่องเลยหูช้า3,000อ่ะโอ้แล้วไหนบอก1,700คือแค่เสื้อผ้าอันนี้แม่จ่ายเองอ๋อนั่นแหละ โอเคได้ครับผมงั้นเดี๋ยวไปตามต่อดูแล้วกันว่าพี่ฟิล์มจะไปจัดห้องไงหรือว่าซักก่อนหรือยังไงนะครับซักก่อนค่ะฝนกำลังจะตกซักไม่ได้โอเคครับผมเมื่อกี้พ่อพาไปดูน้องฟิล์มสตรีมเกมอยู่นะครับนี่นะคะก็หลังจากที่เมื่อกี้เห็นฟิล์มกับแม่ใช่ไหมกลับมาจากเซนทรัลน้องฟิล์มแคสเกมแล้วก็เมื่อกี้วาร์ปไปกินข้าวมากินข้าวเที่ยงตอนบ่ายแล้วก็พอฟิลกินเสร็จนะคะฟิลก็ต่อด้วยของหวานอีกแล้วใช่ก็อย่าแม่จะทำเป็นไฟเรากินหรือเปล่าใช่หรอเมื่อกี้ฟิลแค่บอกว่าอยากกินเป็นไฟแล้วแม่ก็ไม่ได้ตอบว่าจะทำให้นะแล้วบ้านเราก็เหมือนจะไม่มีเฟรนช์ฟรายด้วยมีหรอมีงั้นก็อาจจะได้กินนะคะซอสชีสก็มีนี่โอเคแล้วก็ช่วงบ่ายฟิลมีอะไรทำไหมไม่มีส่วนฟิล์มก็น่าจะนั่งทำงานนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันพุธเนี่ยมีสอบภาษาอังกฤษฟิล์มยังไม่ได้นั่งทำภาษาอังกฤษเลยหนูมีอะไรนั่งดูการ์ตูนก็เห็นดูตั้งแต่เช้าโอเคทุกคนก็เดี๋ยวฟิล์มเนี่ยจะไปหา iPad แล้วก็มานั่งทำงานกันนะคะคือมันเป็นแบบว่าเหมือนแบบว่าหัวข้อ3หัวข้อแล้วก็อาจารย์จะสุ่มมาหัวข้อหนึ่งแล้วก็ให้เราแบบว่ามาตอบฟิล์มแบบว้าวสุดยอด Amazing ตายแน่ซูนแน่โอเคฟิล์มหยิบ iPad มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งทำกันตรงนี้นี่แหละแล้วก็ดูการ์ตูนไปกับน้องฟิลด้วยอันนี้เรื่องอะไรอะปีนผาเกี่ยวกับทีมกีฬาจำชื่อไม่ได้ดูก่อนเคยรู้อะไรบ้างนี่สาวน้อยนักปีนผาโอเคงั้นเดี๋ยวฟิล์มกับฟิลนะคะขอนั่งทำงานแล้วก็ให้ฟิลดูการ์ตูนไปก่อนละกันส่วนจะทำอะไรต่อหลังจากนี้ก็รอดูกันด้วยนะคะจะกินเฟรนช์ฟรายอย่างแรกกินอีกแกโอเคแค่นี้สามของวันนี้แล้วทุกคนกินอย่างเยอะทุกคนเลี้ยงไม่ไหวแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายนะครับฝนตกหนักไหมครับเบลหนักมากแบบน้ำท่วมเลยเหรอครับช่วงบ่ายนะครับฝนตกหนักมากเลยครับโอ้ฟ้าร้องพี่ฟิล์มทำอะไรครับเนี่ยทำภาษาอังกฤษเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วก็บอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับฝนตกแรงมากเลยข้างนอกมี่ไม่กลัวเสียงปกติแมวแก่นี่กลัวแล้วไงแมวแก่อะไรน้องพึ่งจะ3-4 เดือนไม่หมายถึงอันนั้นรัดได้ฮิโร่ไงแบบได้ยินเสียงหลบเลยแล้วมีอ่ะมีเกลือมีซื่อมีหางสวยมาดูแม่เห็นลาเต้ปะลาเต้กลัวแม่ต้องกอดเขาหน่อยก็ให้กอดเลยจับเขาหน่อยแล้วแม่อย่างเงี้ยเขาจะให้กอดเลยแม่เขากลัวเดี๋ยวหลังจากนี้พวกเราก็จะถ่ายคลิปกันแล้วนะครับรอฝนหยุดนิดนึงนะครับตอนนี้เสียงดังมากเลยใช่แล้วก็จะทอดเฟรนช์ฟรายเรากินด้วยเหรอใครบอกหนูบอกเองเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย 2แล้วนะไม่ได้ทำอะไรครับเนี่ยทอดเฟรนช์ฟรายกับชีสอุ้ยตอนบ่าย 2กันนะแม่ลูกๆเขาเรียกร้องมาพ่อแล้วฝนมันตกด้วยอากาศดีทอดเฟรนช์ฟรายนอนดูหนังกันนะคะประมาณนั้นอุ่นๆไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องถ่ายคลิปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาทานกันแม่ขอถ่ายคลิปสัก2 ตอนก่อนมีเอสไงพี่ใจดีพี่ใจร้ายสายหวานสายโหด2 ตอนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทานได้ไหมไม่ได้หรอมันจะเย็นแล้วมันจะไม่กรอบมันจะเหี่ยวต้องกินให้เสร็จก่อนเพื่อไม่ให้มันเหี่ยวจริงด้วยโอ้ไม่ตลกหรอแม่ไม่ตลกค่ะก็แม่พูดเองไงมันเหี่ยวหมายถึงเฟรนช์ฟรายโอเคพ่อพยายามจับอยู่เนี่ยเหี่ยวจับติดแต่ยืดแล้วเหี่ยวนี่ถืออะไรอยู่เห็นไหมโอเคไม่เดือนนะครับบอกว่าเดี๋ยวมันจะเหี่ยวพ่อเชื่อนะครับพอดีจับดูแล้วเหี่ยวนะไปดีนะมาพี่ฟิล์มน้องฟิลโอ้โหเขาทำอะไรกันเนี่ยกอดความรักกับน้องแมวเหรอคุณฮีโร่ไม่ใช่คุณลาเต้เขาจะกลัวฟ้าร้องใช่ไหมใช่ดีขึ้นไหมดินใหญ่น้องฟิลทำอะไรคะผสมอาหารแฮมสเตอร์โอเคมาเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปกันดีกว่านะครับแม่บอกว่าถ่ายคลิปแรกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปกินเฟรนช์ฟรายกันนะครับโอเคมาฝนตกเราก็ถ่ายคลิปเป็นน้องๆดูกันได้นะครับมานี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายงานช่วงบ่าย 2กันนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพี่ใจดีเวียดพี่ใจร้ายนะครับเอาฟิล์มนะฝั่งนี้ฟิล์มก็ทำเป็นแกะโอ้ยฟิล์มอร่อยจังเลยโน่นนี่นั่นทำไปกินไปอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวฟิล์มก็มานั่งอุ้ยพี่ฟิล์มแบบสนุกนะบอกอุ้ยพี่ฟิล์มอุ้ยติมน่ากินยังไงขอกินบ้างดิเนี่ยคือฟิลโอ้โหไอติมน่ากินพี่ฟิล์มไอติมน่ากินมากเลยอ่ะน้องฟิลขอกินหน่อยได้ไหมฟิลบอกพี่ฟิล์มขอน้องฟิลกัดนิดนึงก็ได้นิดเดียวพอฟิลบอกไม่ให้เอาความนึงส่งพี่ฟิล์มน้องฟิลขอกัดนิดเดียวก็พอกัดนิดเดียวก็ได้ไม่ให้หรอกฟิลอยากกินก็ออกไปซื้อเอง1 2 3ใจร้ายอะไรก็หลับเป็นคนซื้อมาตลกแล้วเดินมาหน้าบ้างเลย1 2 3พี่ฟิล์มอยากใจร้ายเลยอ่ะ นี่นะคะก็ระหว่างที่พ่อกับฟิล์มฟิลเนี่ยถ่ายคลิปเมื่อกี้ใช่ไหมแม่ก็ทำเป็นไฟเสร็จพอดีนี่เลยชิ้นเบลเลอร์เลยนะคะทุกคนนี่ชีสค่ะทุกคนเต็มเลยตอนแรกพี่คิดว่ามายองเนสเห็นเทเยอะมากโอ้โหแล้วบอกจะผอมช่วงปิดเทอมเปิดเทอมนี่หนักกว่าเดิมอีกเพื่อนลืมไปแล้วเนี่ยว่าหน้าตาตอนเก่าเป็นไงดูไม่ได้สนใจเลยดูเป็นเลยใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยแม่ไม่ได้ปรุงอะไรเลยฟิวแม่แค่ทอดก็มันอร่อยใช่ไหมแม่โอ้ดูกินนะสิโอ้อร่อยก็อันนี้คือพักอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปวันต่อแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันด้วยว่าคลิปนั้นค่ะพอถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูคลิปแยกด้วยนะคะจะเป็นคลิป VS ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะใจร้าย VS ใจดีเนาะฟิล์มใจดีที่สุดเลยในคลิปอะอีกแล้วเฉยๆสายตาแบบนี้หมายความว่ายังไงมองเฉยๆโอเคให้เขากินกันไปก่อนนะคะฟิล์มไม่กินหรอคะหลังกล้องแล้วกันเนาะตอนนี้นะคะพวกเราก็ถ่ายคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ถ่ายไปเป็นคลิปพี่ใจร้ายเวทพี่ใจดีนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา 16:30 แล้วใช่ไหมน้องฟิลใช่แล้วก็ช่วงเย็นของเราจะทำอะไรบ้างน่าจะเล่นโทรศัพท์เล่นสเก็ตบอร์ดได้กับเมย์วันนี้ตอนแรกฟิลว่าจะวิ่งนะคะแต่รู้สึกแบบเมื่อยตัวทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนอ่ะเอาพี่เสือขึ้นไปนอนใช่ป่ะแล้วแบบนอนตะแคงอ่ะคือเนื้อที่แบบเตียงฟิล์มแค่2 ฟุตครึ่งใช่ป่ะพี่เสือเอาไปแล้วค่ะ3 ฟุตเหลือให้ฟิล์ม 0.5 นะคะคือแบบเบียดมากคือน้องก็คือตัวแค่นี้นะคะแต่แบบนอนเบียดมากแต่ว่าจะไม่ได้สเก็ตบอร์ดอีกล้มแล้วไปจับไหมเพิ่งล้มไปใส่เซฟตี้ด้วยแล้วพ่อมาทำอะไรข้างหลังจะมาถ่ายคลิปนี่คืนนี้เราจะมาทำคลิปเอาพี่เสือไปนอนกับพ่อกันนะคะนอนกับใครพ่อผมมันก็กินพ่อดิเป็นเสือโอ้เสือน้อยลูกเสือหนูจะแปลงร่างอยู่แล้วเจอเมื่อคืนไปโดนเบียดแบบเมื่อยตัวเมื่อยไหลวันนี้จะวิ่งก็ไม่ได้วิ่งนะคะรักกันคิดเล่นกันเป็นเฟซน่ารักมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มเนี่ยมีโปรเจกต์ในการดูการ์ตูนนะคะ24 ตอนภายในวันเดียวมันจะหมดวันแล้วเอาเหรอตอนแรกว่าจะทำภาษาอังกฤษฟิล์มเขียนหัวข้อไว้แล้วแหละก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวมานั่งคิดตอนคืนนะคะตอนนี้อยากดูการ์ตูนขอดูก่อนวันนี้ไม่ได้ดูเลยนะคะแล้วส่วนพ่อจะทำอะไรอ่ะถ่ายคลิปปกตัวตอนจบเมื่อกี้ลืมถ่ายตอนจบก็ว่าถ่ายรูปปกเสร็จยังไม่ถ่ายตอนจบอยู่ดูน้องเรียกหัวกันได้เมื่อกี้โอเคงั้นเดี๋ยวขอไปถ่ายคลิปตัดจบคลิปเมื่อกี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาถ่ายกันต่อเอ้นี่นะคะเราก็ถ่ายคลิปตัดจบคลิปเมื่อกี้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วดู2 ตัวนี้3เอ้ยหมายถึงแมวดิไม่รวมหมูก็นั่นแหละทุกคนดูสิเขานอนด้วยกันน่ะคือแบบพี่เสือเอาคางมาเกยตัวลีโอนะคะตอนแรกเกยตรงคอเมื่อกี้ตกใจกล้องพ่อก็เลยถอยห่างนะคะน่ารักมากเลยว่ะเขานอนด้วยกันแบบเป็นแมวเด็กกับทุกคนแล้วดูฟิลจะไม่ทำอะไรแล้วใช่ไหมโอเคปล่อยเขาไปนี่ก่อนนะคะเมื่อกี้ฟิล์มได้ยินแม่ทำข้าวไปดูห้องครัวกันชาดาแม่ทำอะไรทำกับข้าวค่ะกับข้าวอีกแล้วเหรอ กินทั้งวันจริงกินอีกแล้ว16:30เอาอีกแล้วทำเสร็จดูทรงเหมือนจะได้ทานเลยนะคะใช่ถ้าทำเสร็จเราต้องทานเลยพี่ฟิล์มเดี๋ยวมันไม่อร่อยใช่ไหมต้องทานร้อนใช่ค่ะแล้วแม่จะทำอะไรบ้างผัดชากุ้งค่ะผัดชากุ้งแล้วก็ผัดบวบใส่ไข่แค่นั้นเนาะแล้วก็มีต้มจืดค่ะกินเช้าก็วันเย็นเลยนะต้มจืดเอ้าเราก็ต้มเป็นหม้อไงพี่ฟิล์มอ๋อโอเคแล้วเฟรนช์ฟรายเมื่อกี้ก่อนหน้านี้หนูกินไป3 ชิ้นแล้วก็หายไปเลยทั้งจานพ่อกินโอเคเดี๋ยวให้แม่ทอดข้าวก่อนนะคะแม่ก็หั่นพวกเครื่องปรุงไว้แล้วนะคะใช่พวกเครื่องเคียงเครื่องปรุงเมื่อกี้นะคะฟิล์มก็พาทุกคนนะคะไปดูห้องครัวแล้วใช่ไหมแม่ก็กำลังทำกับข้าวอยู่ทั้งหมด3 เมนูนะคะส่วนฟิล์มก็ว้ามาอยู่ห้องนี้เพื่อที่จะมานั่งดูการ์ตูนเรื่อง Banana Fish นะคะฟิลดูด้วยกันเปล่าไม่เอาฟิลไม่อินกับการ์ตูนสักเท่าไหร่นะคะงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอดูก่อนละกันส่วนฟิลจะทำอะไรต่อปล่อยเขาไปละกันงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอดูการ์ตูนก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวเจอกันโอเคครับผมน้องฟิวครับแม่เดือนทำอะไรอีกแล้วทำผัดอะไรแล้วเนี่ยผัดชากุ้งค่ะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่น้องๆบอกว่าเขาใส่กินแล้วก็กินนะครับไหนมาดูกันผัดชากุ้งแบบแม่ใช่ค่ะกุ้งตัวใหญ่มากดูน่าทานมากเลยไม่ใส่ขิงก็ได้กินแล้วอันนี้ไม่ใช่ขิงค่ะอ้าวอันนี้คือกระชายโอเคประมาณนี้แม่สีสันน่าทานมากเลยอ่ะหอมด้วยอ่ะหอมมากตรงนี้ต้องกินกระชายแบบเยอะๆหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะกุ้งแบบกุ้งใหญ่มากใช่หอมมากเลยอ่ะฟิวใช่เลยชอบกินอะไรแกงฟ้ากับน้ำจิ้มมันคือแบบโอ้โหว้าวอร่อยมากโอ้โหว้าวเลยอ่ะ อันนี้กับน้ำจิ้มเผ็ดๆทุกคนแบบจุกเข้าไปโอ้ยมาอยู่บ้านแคปซี่ไม่ต้องกลัวอดอร่อยทั้งนั้นค่ะแม่วันนี้มีกับข้าวกี่อย่างครับเนี่ยมี3อย่างค่ะผัดบวบกุ้งใส่ไข่แล้วก็ต้มฟักแล้วก็ผัดสากุ้งค่ะขอจานค่ะน้องฟิวเสร็จแล้วน้องๆบอกว่าอยากเกิดเป็นลูกของแม่เดือนนะครับคือแบบได้กินทั้งวันเลยอะครับใช่ค่ะแต่ก่อนจะได้กินนี่คือเราทำงานกันทั้งวันเลยนะแม่ใช่มาดูกันนะเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วก็จะไปออกกำลังกายกันด้วยแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็ถ่ายคลิปกันอีกใช่ค่ะคลิปอะไรแม่เติมคำในช่องว่างได้ค่ะบอกว่าหนูชนะแน่นอนเพราะหนูยังเด็กอยู่หนูเติมเก่งเห็นได้ที่โหลทุกรอบไปเราอะเดี๋ยวเด็กอยู่แล้วแม่แก่แล้วแม่ก็ต้องแพ้ใช่ไหมไปโรคกระทะร้อนมีงานพัชชากระทะร้อนโอ้ยอยู่ก้าวโอ้ยหอมมากเฮ้ยยังนี่แม่ไม่ได้ชิมได้นะไม่รู้นะโอ้พาคุยไม่ได้ชิมก่อนได้แม่ลืมยังไม่ได้ชิมเลยไม่หนูชิมให้หน้าตาได้แต่รสชาติเป็นไงไม่รู้เจ้าต้องส่วนต้องหาน้ำมันใช่ไหมน้ำมันพ่อให้แม่ดีกว่าชิมชัวร์กว่าฟิวไม่ชัวร์ได้เหมือนจะแบบไม่ได้อะไรได้อยู่อ่ะได้มันจืดนิดนึงแต่บ้านเราก็กินจืดกันได้ค่ะแล้วฟิวแม่บอกว่าได้ยังดีกว่าได้อยู่ก็ได้อยู่นะมันได้โอเคแม่บอกได้ก็ได้นะครับมาเมนูต่อไปแม่เดือนน้องฟิวขอไข่เลยค่ะ2ใบบวบไข่เหรอแม่ใช่ค่ะขั้นแรกเราต้องใส่น้ำมันลงไปนะครับพูดถึงกักตัวอยู่บ้านก็ดีนะแม่นะน้ำหนักขึ้นเอาไว้นะมาใส่น้ำมันตามด้วยกับเทียมเราก็ต้องเจียวให้เข้ากันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตามด้วยกุ้งใส่กุ้งลงไปนะครับเดี๋ยวเราแป๊บนึงกระเทียมหอมๆก่อนพอต้องกระเย็นแป๊บนึงไม่ได้เรารีบมาเพื่อนะรีบมาตักข้าวเลยไปโอ้ยอิ่มอยู่แล้วทีเดียวดินี่พรุ่งนี้กี่โมงเอง4 โมง5 โมง5 โมงกว่าแล้วเดี๋ยว6 โมงให้กินได้ไหมแม่ไม่ได้โอ้แม่อยู่อ่ะไม่ใช่ต้องกินก่อน6 โมงใช่ค่ะโอ้กระเทียมเจียวหอมมากเลยนะครับตอนนี้ขึ้นจมูกมากเลยเพราะกินข้าวนั้นอาหารมันเย็นมันไม่อร่อยอ๋อโอเคครับกุ้งชิ้นเล็กนิดนึงโอ้ใส่กุ้งน้อย2 ตัวแล้วค่ะกุ้งเอาไปผัดหมดเลยใช่ไหมต่อไปตามด้วยบวบค่ะบ้านเราไม่เน้นบวบเน้นไข่ตามด้วยผงพิเศษผงอร่อย1 ช้อนไข่ค่ะใส่2 ฟองเลยแม่2นะคะน้องฟิวชอบกินไข่น่าทานมากเลยแม่กินหอมมากเลยตอนเนี้ยหอมสุดๆอ่ะแล้วก็ใส่อะไรต่อเนี่ยใส่จานแล้วก็ใส่ใจโอ้โหอ้วกเลยครับผมกับข้าวไม่อร่อยเลยแม่บอกแม่ใส่ใจอัดชอบมาพร้อมเสิร์ฟแล้วใช่ไหมแม่กินได้อะแม่เอามันก็ต้องได้อยู่แล้วมันอร่อยคุณพ่อใช่เหรอใช่ค่ะไข่เยอะๆนิดนึงแม่ช่วงนี้โรงเรียนกว่าจะเปิดอีกตั้งนานเลยนะเดินไปดูคลิปเก่าๆของน้องฟิวเนาะ2 ปีตัวเล็กเลยนะพอมาดูอีกทีอ้าวเพราะว่าช่วงเนี้ยปี2 ปีเนี่ยเด็กโตไวมากอยู่บ้านโควิดกินกระจายใช่ปะใช่ค่ะโตขึ้นเป็นแบบเท่าตัวเลยปะใช่งงมากอ่ะโอเคครับผมนี่เสร็จแล้วโอ้น่ากินพี่ฟิวไปเดี๋ยวพ่อไปตามเองแม่เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วอย่าตักต้มจืดนะสวัสดีครับพี่ฟิวสวัสดีค่ะได้เวลากินอีกแล้วกินไม่ทันหมดเลยอะบอกแล้วว่าทำเสร็จต้องกินแน่ๆพ่อบอกเลยถ้าใครที่มาดูคลิป Happy Channel นะครับกินทั้งวันใช่ดูตอนกลางคืนนะกินแล้วก็กินแล้วก็เวลาทำงานไม่ค่อยเห็นหรอกเห็นแต่เวลากินเวลาทำงานคือน้อยนิดใช่ครับป้าตักข้าวกันอีกแล้วโอเคครับผมตอนนี้นะก็มาอยู่ที่โต๊ะข้าวเรียบร้อยไวมากแม่เรื่องกินเนี่ยคือเขาเร็วมากเลยนะพี่ฟิวน้องฟิวแม่เร็วอยู่คนเดียวแม่รีบคืออาจินต้องการอยู่ในห้องยังไม่ทันหมดแม่เสร็จแล้วแม่บอกกินข้าวอะไรคะกุ้งไม่เคยเห็นนะเอาใกล้ๆไงมันจะได้ตัวใหญ่โอเคให้ว้าวโอเคเล่นอะไรก็ไม่ได้ไร้สาระกินข้าวเดี๋ยวได้ไหมนะเอาเสร็จร้อนๆนะคะต้มฟักอ่ะแล้วเดี๋ยวเป็นไง ถามคนทำก็ต้องอร่อยหมดแหละประเด็นคือไม่ได้ชิมด้วยนะสิคนทำใช่ได้ยินเหรอได้ยินเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดอะชิมพร้อมกันทีเดียวแล้วอร่อยไหมยังไม่ได้ชิมเหมือนกันดูทรงว่าอดข้าวเย็นนะแม่มีคนแต่ที่ต้องอดข้าวเย็นละดูดไอ้คนกินนี่หมอกเป็นไงคะจุดนิดนึงที่แม่บอกแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่จืดนิดนึงแต่ก็ได้อยู่พูดได้ดีนะฟิลได้อยู่ได้อยู่ลากเสียงลากเสียงด้วยด่าอย่าพี่ฟิลอร่อยใช่ไหมแม่อร่อยค่ะเดี๋ยวขอชิมอันนี้ก่อนผัดชาไม่เดือนบอกว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อร่อยเดี๋ยวขอชิมหน่อยนี่เราถึงแล้วนะรสชาติก็ได้อยู่นะแม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ก็อร่อยนั่นแหละอร่อยเราอยู่รับแรกแล้วเราอ่ะไม่ใช่แม่หนออยู่แค่อยู่แค่บิมอร่อยไก่อะไก่แล้วโอ้โหเป็นไงนี่แบบตัวตนที่แท้จริงของแม่เดือนไก่ละเดียวอ่ะได้กินกับข้าวถุงละแกงถุงหรอคำเดียวล้างความหมายโอ้โหจะกินไหมนี่อร่อยอร่อยแม่กินได้กินได้มันอร่อยอยู่แล้วเอ๋ยังไงเนี่ยอร่อยอยู่ฟิวไม่พูดเดี๋ยวฟิวอยู่เป็นน่ะเริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้วฟิวบอกเมียบไหมโอเคเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานข้าวก่อนนะครับกับข้าววันนี้ที่พ่อชิมกับผัดชาอร่อยอร่อยนะกินได้เลยแหละที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวมาตามดูนะภารกิจต่อไปของพวกเราในวันนี้นะครับทำอะไรกันบ้างคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะอาจจะถึงครึ่งชั่วโมงนะก็ดูให้จบด้วยละกันนะจ๊ะเด็กๆค่ะโอเคขอตัวทานข้าวก่อนนะครับบ๊ายบายโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่เบ๊อาจารย์น้ำเงี้ยเกี้ยไงเนี่ยแม่บอกพอนี้ล้างจานเนี่ยหนูดีก็ปกติแล้วหน้าที่ล้างจานคือหน้าที่อย่างใครพ่อผีหน้าที่อย่างใครฮะดีครับข้าวเสร็จพี่มีหน้าที่ล้างจานใช่ไหมแล้วพี่มีหน้าที่ทำอะไรใครนะฟิวฟิวไม่ทำอะไรเลยโหแรงว่ะนอกจากกินแล้วก็หยิบช้อนส้อมแค่นั้นเองเหรอคือบ้านเราจะแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมอะไรนะคะพ่อจะวิ่งลู่วิ่งนี่น้องฟิวก็ไปยิงขยะนะครับเนี่ยแม่กินอีกแล้วดูน้องๆบอกไม่ไหวแล้วดูบ้านเนี่ยกินอย่างเดียวทำคลิปวันเดย์กี่ทีก็กินมันคือชีวิตจริงใช่ปะอันคือเรื่องจริงของชีวิตเราอ้าวจู๊สเก็ตบอร์ดมาได้ไงอ่ะใครจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดอีกเนี่ยน้องฟิวจะไปเล่นอ๋อโอเคครับเดี๋ยวแม่ขอนั่งกินก่อนนั่งย่อยโอ้นั่งย่อยมันจะย่อยไหมเนี่ยจะย่อยได้ไงนั่งไปกินไปฟิล์มดูถ้านั่งย่อยเขาเอาอะไรมาย่อยเนาะแล้วก็ทุกคนก็มาลุมกันเมื่อกี้พูดว่าไงเอาอะไรมาย่อยก็เราเลยบอกว่าก็นี่มันนั่งแล้วกินแต่หนูก็จะไปนั่งแล้วกินเหมือนกันโอเคเดี๋ยวว่ากินเสร็จเห็นน้องฟิวบอกว่าจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมพี่ฟิล์มก็ไปดูน้องด้วยใส่เซฟตี้ให้ครบนะครับเมื่อวานกลิ้งมาแล้วนะครับอ้าวกินกันเสร็จแล้วก็จะออกไปเล่นกันแล้วเหรอนี่จริงแม่จะไม่ออกนะแม่กินมะม่วงเอามะม่วงเอาอ่ะปั่นหน่อยเถอะย่อยหน่อยเราไปออกกำลังกายพี่ฟิล์มพูดไม่เข้าหูเลยอ่ะพูดใหม่ดิออกกำลังกายเอาไปเล่นเด็กงอแงอ่ะงอแงเฉยอ่ะเขาบอกว่าเราจะออกไปเล่นไปถึงฟิลไงเล่นสเก็ตบอร์ดใช่เล่นเหมือนกันมันก็เล่นเนาะเล่นออกกำลังกายฟิลไปโชว์สเต็ปหน่อยเพิ่งล้มมาตรงนี้เลยนะนี่โยกหน่อยโยกหน่อยวันนี้ไม่ออกท้องฟ้าสวยแล้วคือฟิล์มจะเดินตามแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวปล่อยให้แม่ไปปั่นจักรยานแล้วก็น้องฟิวไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตก่อนละกันจะล้มอีกแล้วอ่ะอะไรนะนั่งเลยไหมนั่งกลับมารับหน่อย กลับมารับก่อนกลับมารับกันก่อนนะคะไปโอ้หนักมากไปถึงกล้องอะแขนสั่นแล้ว โอ้ทุกคนกล้องหนักมากไปเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานกันหนึ่งรอบแล้วกลับบ้านใช่หลังจากที่เมื่อวานล้มเขาก็ใส่เซฟตี้นะเหมือนจะล้มแรงได้ดังโอ๊ะเมื่อวานเสียงยังอยู่ในหูอยู่เลยตอนล้มเสียงดังโอ๊ะอะไรเปล่าเดี๋ยวเราไปดูน้องฟิวเล่นกันนะคะพรุ่งนี้พัชจะดูหรือจะมาแล้ว ไหนเล่นโชว์หน่อยเห็นล้มอีกไหมเอานี่นะคะดูการถ่ายน้องนี้โยกหน่อยโยกนี่โยกหน่อยโยกแรงแบบนี้ไงเมื่อวานทั้งตึ๊บปวดขาอ่อนแอเล่นไหมไม่เล่นไม่เป็นอ่อนแอดูข้างหลังเขาโยกใหญ่เลยเข้าบ้านกันไหมได้ยินว่าทุกคนเข้าบ้านกันไหมเริ่มเบื่อแล้วอ่ะเดี๋ยวฟิวก็จะเข้าบ้านไปดูการ์ตูนนะคะหลังจากที่พาทุกคนเนี่ยมาดูบรรยากาศว่าแม่กับน้องฟิวทำอะไรนะคะในช่วง 5-6 โมงเนาะนี่6 โมงกว่าแล้วเอา6 โมงกว่าแล้วไวจังนี่นะคะหลังจากที่แม่มาส่งฟิวที่บ้านเขาก็ไปเล่นกันต่อเดี๋ยวฟิวก็จะเดินกลับเข้าบ้านแล้วไปนั่งดูการ์ตูนดีกว่าส่วนพ่อก็นั่งตัดคลิปนะคะอยู่ตรงห้องนู้นเข้าบ้านกันห้องนี้จะเป็นของเราจะนั่งดูการ์ตูนนี่นะคะเดี๋ยวฟิล์มขอนั่งดูการ์ตูนก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอแม่กับน้องฟิวเข้าบ้านเดี๋ยวมาถ่ายกันต่อแล้วกันว่า2คนนั้นเนี่ยเขาจะทำอะไรนะคะส่วนพ่อก็นั่งอยู่ห้องนู้นนะคะนั่งทำงานฟิล์มก็ไม่ได้เดินไปถ่ายแล้วกันขออยู่ห้องนี้นะคะงั้นเดี๋ยวขอดูการ์ตูนก่อนน้องฟิวทำไมหน้าเป็นงั้นน่ะเหนื่อยอะไรก็คือหลังจากที่ฟิวกับแม่นะคะไปปั่นจักรยานแล้วก็ไปเล่นสเก็ตบอร์ดมาใช่ไหมเขาวน2 รอบแล้วเขาก็กลับมานั่งเล่นเกมแล้วก็ดูนู่นดูนี่นะคะแล้วเมื่อกี้เนี่ยพ่อมีชาเลนจ์ให้เราเล่นก็คือเติมคำในช่องว่างได้เงินรางวัลด้วยใช่ไหมบอกเลยว่าฟิล์มได้600นะคะแม่ได้300ค่ะแล้วฟิวอ่ะ200อ้าวฟิวน้อยสุดแล้วเนี่ยใช่ค่ะว้ายนี่นะคะคนให้ตังเราเฮฮาอยากรู้ว่าสนุกสนานขนาดไหนไปดูได้ในช่องหลักเลยนะครับก็คือ Happy Channel นี่แหละก็ช่องนี้แหละนั่นแหละพูดได้งงทำไมมีหลายช่องโอเคนี่กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้เหรอ20:30แล้วครับพ่อ20:30แล้วแลกแบงค์100หน่อยได้เงิน200จะแลกแบงค์100 เหรียญอ๋อเราแลกเหรียญฟิว20:30แล้วอาบน้ำยังใช่ไหมให้ไลฟ์สดอ๋อใช่งั้นระหว่างที่ฟิวไลฟ์สดเล่นกีตาร์เดี๋ยวฟิวจะพี่ฟิล์มด้วยพี่จะขึ้นไปอาบน้ำเดี๋ยวพี่ปวดท้องไม่ได้ด้วยโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวขอไลฟ์สดแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายกันต่อแล้วกันว่าจะทำอะไรต่อโอเคไหมหมดโอเคเจอกันนี่นะคะทุกคนเราก็ไลฟ์สดกันเสร็จแล้วนะคะก็ไลฟ์ไปประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็ประมาณ20:30แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็พาน้องแมวขึ้นห้องนอนกันนะคะนอนแล้วหรอปรึกษากันปะเนี่ยเดี๋ยวฟิล์มรีบคนเดียวเลยอ่ะทุกคนบอกเอาก็หนูนอนไวอยู่คนเดียวแล้วพอนอนดึกก็ถามว่าทำไมนอนดึกจังพอนอนไวก็งงเหมือนทำอะไรไม่เคยปรึกษาจะย้อนแย้งใช่แล้วเธองงกันทั้งหมดงงกันทั้งบ้านเลยนะประเด็นอ่ะได้ครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็ทำคลิป1 วันกักตัวใช่ไหมใช่ตั้งแต่เช้าพอเปิดคลิปแล้วก็พี่ฟิล์มน้องฟิวไม่เดือนก็ถ่ายไปก็ถึงตอนนี้ตอนเย็นแล้วก็เป็นเวลา2 ทุ่มกว่าแล้วก็ควรจะแยกย้ายไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าได้เห็นพวกเราใช้ชีวิตกันจริงๆก็กินทั้งวันใช่กินแหลกลานก็อยู่บ้านจะให้ออกไปไหนอยากให้ดูมะม่วงเกือบหมดแล้วอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวให้พี่ฟิล์มแบบน้ำนอนละกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะทำคลิปกักตัว1 วันของพวกเรานะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้เฟกน้องๆก็เห็นแล้วชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับทำงานถ่ายคลิปตัดต่อประชุมงานนะครับแล้วก็ชีวิตประจำวันก็จะประมาณนี้โอเคครับผมงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวก่อนละกันนะพี่บิมนะโอเคไหมโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย